ซ้ายมือค่ายเขียว400สุดที่ไอขวามือของใหม่ 7700XT แล้วอะไรมันจะแรงกว่ากันข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงวันนี้มาเล่าให้ฟังครับรู้หรือไม่ว่าทำไมต้องประกอบคอมกับ I have CPU แอดมินตอบไวพร้อมตอบทุกข้อสงสัยของคุณมีผลให้ได้ชมกันด้วยโดยพี่เปา I have CPU เทสเองกับมืองานคุณภาพด้วยช่างประกอบมืออาชีพเช็ค QC และจัดส่งด้วยขนส่ง DHL แถมลดไปอีก 1,000 บาทเมื่อรับคอมที่ร้านทั้ง5สาขาไม่ว่าจะเป็นนครนายกรามอินทราบางพลัดเดอะโฟร์ทรังสิตและสาขาล่าสุดบางแสนนั่นเองและอีก2สาขาใหม่ส่งท้ายปีติดตามกันได้เลยครับรออะไรอยู่นะฮะมาช็อปกันได้เลยที่ I have CPU ครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I have CPU ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ I have ด้วยละกันแล้ววันนี้เราเข้าตรงประเด็นเลยละกันว่าเฮ้ยการ์ดจอเนี่ยมันมี2อันแล้วราคามันเท่ากันอีกค่ายนึงเป็นค่ายเขียวที่ออกมาก่อนอย่าง4060 Ti ส่วนทางขวามือนั้นเป็นค่ายแดง AMD Radeon ที่เป็นตัว RDNA 3ตัวใหม่และเป็นรุ่นตัวเล็กที่เป็น 7700XT ค่ายเขียวเนี่ยจุดอ่อนของเขาคือพลังดิบจุดแข็งเขาคือ AI Tensor Core DLSS Frame Gen Ray Tracing ถ้าพลังดิบค่ายแดงได้เปรียบค่ายแดงแรงกว่าจุดอ่อนของค่ายแดงคืออะไร Ray Tracing ที่ไม่แข็งแรงมันก็มีปัญหาเราในปี2023อ่ะแต่ว่าเมื่อเทียบกับค่ายเขียวแล้วว่า Nvidia ยังคงทำ Driver ได้ดีกว่าจุดด้อยของค่ายแดงก็คือเรื่องของ AI เรื่องของฟีเจอร์ Upscaling ต่างๆ FSR 2ยังคงสู้ DLSS 3ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวตอนที่ผมถ่ายทำอยู่เนี่ย FSR 3ยังไม่ได้เปิดตัวถ้าเกมที่ไม่เปิด Upscaling Method DLSS FSRหรือว่าเฟรมเจเนอเรชันผมมองว่าแดงแรงกว่าแต่ถ้าเกมไหนรองรับเฟรมเจเนอเรชันเกมไหนรองรับเรย์เทสซิ่งหรือว่าคนที่ชอบเปิดเรย์เทสซิ่งค่ายเขียวแรงกว่าดูสเปคชิ้นก่อนสถาปัตยกรรมของค่ายแดงเรียกได้ว่า RDNA 3ค่ายเขียวเรียกว่า Ada Loveless 5นาโนเมตรเท่ากันจำนวนคอในการประมวลผลเรียกคนละแบบ Nvidia เรียก CUDA Core 4060Ti มี4532 CUDA Core กับค่ายแดงที่มี3456SP Stream Processor มันวัดกันไม่ได้นะในส่วนของ Tensor Core ค่ายแดงเนี่ยก็จะเรียกว่า Compute Unit ไม่ได้เรียก Tensor Core มันค่ายเขียวคนละแบบค่ายเขียวจะมี Tensor Core 136ค่ายแดงจะมี Tensor Core 54ในส่วนของ RT ค่ายเขียวจะเรียกว่า RT Core ค่ายแดงจะเรียกว่า Ray Accelerator 77XT มี Ray Accelerator 54แล้วก็ค่ายเขียวมี34ในส่วนของ Boost Clock ใกล้เคียงกัน2.5 GHz Memory Clock เนี่ยมาแปลกตรงที่ความเร็วพอๆกันคือ 18 Gigabit per secondนะเท่ากันเลยก็คือสุดแล้วได้ GDDR6 RAM ต่างกันอย่างชัดเจน 12GB GDDR6 8GB GDDR6 192 บิต128 บิต Memory Bandwidth แตกต่างกัน Bandwidth ของ 7700XT อยู่ที่432 4060Ti อยู่ที่288 GB per second แต่ผมลืมบอกไปว่าตัว4060Ti เนี่ยมันมี L2 Cache อยู่32 เมกทำให้ Memory Bandwidth Effective ของมันคือ554 GB ค่ายแดงถึงแม้หน้างานจะเขียนว่าแค่432 GB แต่ว่ามันมี Infinity Cache เช่นเดียวกับค่ายเขียวคือ48 เมกในส่วนของการกินไฟ TPP กินไฟต่างกันเยอะ JMX-XT กินไฟ245ตัวนี้กินไฟ160 วัตต์ต่างกันประมาณ90 วัตต์นะครับเพราะว่าสปายตาม recommended ไว้ก็คือ550 วัตต์กับ450 วัตต์ตามลำดับนั่นเองถ้าประกอบกับ iHAB เนี่ยตัวนี้จะได้800 วัตต์ 80 พาสบอลตัวนี้ได้650 วัตต์ 80 พาสบอลใช้งานได้แบบเหลืออยู่แล้วนะครับค่ายแดงเริ่มต้น17,000อันนี้15,000ต่างกัน2,000หลายคนลังเลวันนี้จะมาคลายคำตอบให้ฟังแล้วคราวนี้สเปคเนี่ยผมก็ทดสอบเรียบร้อยแล้วกับ CPU ตัวเดียวกันเลยคือ Ryzen 5 7500F6 Core 12 Thread Turbo 5.0 Motherboard A620 RAM นั้นเป็น 16GB DDR5 Power Supply ก็ตามการ์ดจอนั่นเองก็คือ650 วัตต์ 80 พาสบอลค่ายแดงก็จะเป็น Hydro Pro 800 วัตต์ 80 พาสบอลแล้วการ์ดจอนั้นแบ่งเป็น2รุ่น 4060Ti 787XT ราคารวม 31,990 ราคาณวันที่11กันยายนค่ายแดงจะอยู่ที่35990ผลการทดสอบผมจะเริ่มเกมแรกอย่าง Diablo 4 Diablo 4เนี่ยเป็นเกมที่รองรับเฟรมเจนถ้าคุณใช้พลังดิบคือการปรับภาพเนี่ย
จะเป็น 2K Ultra โดยที่ไม่เปิดเฟรมเจนไม่เปิด DLSS เลยหรือว่าทางนี้ก็จะไม่เปิด FSR เลยค่ายแดงทำได้125-140 เฟรมค่ายเขียวทำได้90-120 เฟรมนี่เราเห็นความต่างถึงระดับ 20-30 เฟรมนะครับแต่กลับกันครับถ้ามีคำว่า Frame Generation ค่ายเขียวไปเปิด DLSS Balance เปิดเฟรมเจนค่ายแดงกูเปิดได้แค่ FSR Balance ค่ายเขียวดีดไป165-180ค่ายแดงทำไว้150-205สิ่งเหล่านี้บ่งบอกอะไรเราครับนี่กระดาษค่ายเขียวต่อให้เปิดเฟรมเจนก็ยังโดนแดงอยู่แดงเนี่ยมีแค่ FSR นะครับต่อไป Ratchet and Clank Rift Apart เกมนี้ก็รองรับเฟรมเจนเมื่อเราปรับ 2K Very High Ray Tracing เป็น High และพลังดิบทั้งคู่เนี่ยแดงทำไว้40-55 เฟรมเขียวทำไว้30-55 เฟรมผมถึงบอกไงว่าพลังดิบเนี่ยโดนอีกแล้วแต่ว่าพอค่ายเขียวเรียกเฟรมเจนมาเรียก DLSS มา70-100เฟรมค่ายแดงเรียกได้แค่ FSR มันเรียกพลังพิเศษอ่ะค่ายแดง60-90 เฟรมเรียกได้ว่าขนาดต่อให้เขียวกูนั้นเปิดเฟรมเจนก็ยังหนีเพียงแค่10เฟรมดีแดงไม่มี FSR 3นะยังไม่มีนะถ้ามีนะรู้เรื่องเลยนะต่อมา Modern Warfare 2ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ไม่ได้รองรับเฟรมเจนอย่างเงี้ยมันคอยดูก่อน 2K Extreme ทั้งคู่พลังดิบก่อนเลย 7700XT 105-150 เฟรมเขียวได้เท่าไหร่เขียวได้75-115เขียวโดนไป30เฟรมในพลังดิบใน Modern Warfare 2นะครับโดนเต็มๆถ้าเขียวเปิด DLSS บาลานซ์แดงก็เปิด FSR บาลานซ์เขียวได้140-190แดงได้150-190สูสีกันแต่ถ้าพลังดิบโดนแดงแต่ผมก็ตอบไม่ได้นะว่าแล้ว DLSS บาลานซ์กับ FSR บาลานซ์คุณภาพภาพอะไรดีกันบางเกม DLSS ก็ดีกว่าบางเกม FSR ก็ดีกว่าบางเกมปรับแล้วภาพไม่เปลี่ยนเลยก็มีบางเกมปรับแล้วเปลี่ยนเยอะก็มีคือมันปัจจัยไม่โคตรเยอะหรือเปล่าวะไม่ต้องคุยยากเลยแต่น้อยกว่าสายแลนเยอะ Apex Legend นี่เป็นอีกเกมนึงที่วัดได้เลยมันเป็นเกมที่ไม่เอาอะไรเลยไม่มี Ray Tracing ไม่มี Frame Gen ไม่มี DLSS ไม่มีอะไรเลย 2K ปรับสุด160-230เฟรมพอเป็นเขียว140-195เฟรมทั้งคู่สูงอยู่แล้วแต่แดงสูงกว่าพูดประมาณนี้แล้วกันน่าจะเหมาะสมกับจอที่ 2K 144 Hz หรือ 2K 60 Hz หรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็น 2K ถ้า Full HD นะแนะนำว่า 165 Hz ขึ้นไปนี่คือผลลัพธ์ที่เราเทสมากับมือแต่ว่ามันมีนิดนึงตรงที่ว่าอีค่ายแดงเพิ่งออกใหม่ไดรเวอร์ที่ผมทดสอบมันเป็นวันที่มันเปิดตัวไดรเวอร์ยังเป็นเบต้าอยู่และณปัจจุบันเนี้ยก็ยังเป็นไดรเวอร์แค่ตัวแรกที่ซัพพอร์ต 7700XT 7800XT แบบเต็มระบบดังนั้นเนี่ยเรายังคงตอบอะไรมากไม่ได้ค่ายแดงเนี่ยคงต้องรอ Hyper RX FSR 3แล้วก็ค่ายเขียวเนี่ยถ้าที่ทราบข่าวคือเขาจะพัฒนาในส่วนของเรื่อง Ray Tracing ก็คือ DLSS 3.5 คุณต้องดูว่าคุณเน้นอะไรถ้าคุณชอบพลังดิบไม่สนใจ Ray Tracing ไม่สนใจเทคโนโลยี AMD Radeon คือคำตอบถ้าคุณสนใจ Ray Tracing คุณชอบ Frame Gen คุณชอบ DLSS คุณชอบ Driver ที่มันเซตง่ายไม่วุ่นวายใช้คำนี้ได้เลยนะGeForce RTX 4060 Ti คือคำตอบและนี่คือ4060 Ti เจอกับ 7700XT พิจารณาในสิ่งที่คุณชอบว่าคุณชอบ Radeon หรือคุณชอบ GeForce ทุกอย่างวิเคราะห์ให้หมดแล้วตามภาพตามกราฟได้เลยจุดแข็ง Ray จุดอ่อน Ray AI ดีไม่ดี Frame Gen ดีมีไม่มีรอ FSR 3พลังเดิมๆดิบกว่าโหดกว่าจะขายแยก10,000 ต้นๆ14,990 15,017เลือกตามชอบแต่ตรงคู่นั้นมีขายที่ I have CPU ครับอยากดูการ์ดจอเวอร์ซัสรุ่นไหนอีกพิมพ์มาเลยแล้วมีอะไรอยากจะถามพิมพ์มามีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage I have CPU ครับราย ID I have CPU แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ